ฉันหาที่วางมือถืออยู่น่ะฮัลโหลฮัลโหลเสียงมันเข้าสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเข้ามาไม่เข้าเข้าคุณด้วยเข้าดีฮัลโหลหาที่วางมือถือก่อนไม่ยินเหรอตั้มนึงนะฉันว่าฉันต้องปิดเอหูฟังดีนะโหอยู่ยิ้มเหรอฮัลโหลโอเคเดี๋ยวชัดโอ้หน้าเหลืองเลยใช่อยู่ยิ้มฮัลโหลขยับปะอยู่ยิ้มเหรอเดี๋ยวหุ่นไม่ยิ้มเข้าคุณตาจับโอ้ขยันจังวะคุณวางตรงไหนวะโอ้ก็ขยันมากยังไม่อาบน้ำอีกเหรออยู่ยิ้มนะครับหนาวมากอ๋อไปใช้ฟิลเตอร์ดีกว่าแป๊บนึงนะฟิลเตอร์ใช้ก่อนนะอย่าต้องเช้าคุณใช้ด้วยโอเคได้ใช่เหรอเหลือไม่รอดสวัสดีครับเฮลโลสวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูนะครับเฮลโลเอเวอร์วันเวลคัมสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทั้งหนึ่งทั้ง139ล้านคนด้วยอินเตอร์แฟนและจะไม่พูดเยอะเดี๋ยวไทยแฟนจะถามความรู้สึกวันนี้หน่อยครับว่าที่ดู EP สุดท้ายคุณรับบทพิธีกรท่านหนึ่งวะคุณก๊กรู้สึกยังไงบ้างครับผมอะไรคุณผมก็อันนี้ผมเป็นพิธีกรคือผมเข้าใจแล้วเว้ยว่าทำไมตอนนั้นในโรงหนังทุกคนแบบว่าดูแบบตึงดูแบบดูดราม่าเว้ยเพราะเรากลับมานั่งตกตะกอนเราก็รู้สึกแบบคิดถึงเหมือนกันเอ้ยฟิวเจอร์ไหนหลุดนะฟิวเจอร์มึงหลุดนะฟิลเตอร์หลุดนะเฮ้ยผมว่าผมเอาฟิลเตอร์ดีกว่าเฮ้ยฟิลเตอร์เดียวกันกันดีกว่าใช่ไหมรอดฟิลเตอร์เดียวที่รอดด้วยเจอตรงกันอีกแล้วแต่อะไรละยันหลุดรอดรอดรอดรู้สึกยังไงบ้างนะที่ดู EP สุดท้ายผมว่าไอ้ EP สุดท้ายแม่งโคตรครบรถเลยอ่ะคุณมันแบบผมจะมวยมากเลยตอนที่เดแบบกำลังแบบดูอะไรต่างๆเหมือนเชียร์มวยเลยเว้ยเข้าใจเลยเว้ยว่าในวันต้องไปซ้อมกันคือผมอ่ะอยู่ในวันที่พวกไอ้ตั๊ดแล้วก็ไอ้พวกไอ้ฮาร์ดแล้วก็หลงอ่ะไปซ้อมคิวบูด้วยเพราะว่าเขาจะนัดแบบเวิร์กช็อปแล้วก็วันเกิดเจ้าแหละจะพี่จะไปวันเกิดตอนนู้นปีที่แล้วอ่ะเราต้องไปคิวบูซ้อมอะไรนานหายซ้อมคือโคตรนานเลยนะโอ้ยหนึ่งตีพอดีเลยสี่ชั่วโมงตั้งแต่เช้าเลยอ่ะหายก็แบบซ้อมอะไรกันเยอะแยะวะก็เลยอ๋อโอเคเข้าใจละนานจริงแหละโอ้ยกว่าจะได้นะซีนนั้นน่ะซ้อมก่อนหน้าวันหนึ่งแล้วก็กว่าจะถ่ายจริงแล้วก็วันนั้นก็ตัวหอมมากเพราะว่าที่หันไปกระซิบถามว่าอันนี้คือเขาแต่งให้มันมอมหรือว่ามอมจริงวะไอ้ที่อยู่โรงพยาบาลอ่ะแต่งเพราะว่าโรงพยาบาลเนี่ยถ่ายก่อนโรงพยาบาลถ่ายก่อนแต่ว่าซีนที่บู๊กันวันเนี้ยถ่ายทีหลังมันก็จะยากนิดนึงเพราะว่าตอนแรกเราด้วยความที่ถ่ายโรงพยาบาลก่อนใช่ป่ะยังเราก็ยังไม่รู้ว่าเรามันเปื้อนตรงไหนบ้างก็โปะๆไปก่อนพอวันจริงที่ถ่ายซีนบู๊ก็พยายามให้มันเปื้อนตอนที่ถ่ายตอนฉากโรงพยาบาลเลยพูดได้แบบว่าฉันว่าทุกคนก็ต้องเห็นนะเว้ยว่าแบบหน้าต้นปีหน้ากลางปีหน้าปลายปีอ่ะอันนี้จริงอันนั้นมันก็มีส่วนจริงๆทุกคนก็น่าจะรู้กันแหละไม่ว่าจะลงดีก็ผมสั้นใช่ป่ะเป็นมันตั้งแต่ปีที่แล้วที่อย่างเราก็ผมสั้นเป็นมีก่อนเลยเป็นเหตุผลนะครับเปลี่ยนหน้าใช่หน้าเขาเปลี่ยนแล้วจะได้คอนเทนต์ใช่ป่ะเพราะมันจะได้คอนเทนต์ด้วยหน้ามันจะได้คอนเทนต์เป็นเหตุผลที่ทำหน้าเพราะหน้าก็เปลี่ยนเหมือนกันก็เปลี่ยนแหละไม่เปลี่ยนก็
เอาแวะมาตอบคอมเมนต์นิดนึงอ่านให้ฟังหน่อยดีครบอ่านไม่ทันเหมือนกันตอบคอมเมนต์คนดูหน่อยฉันจะบอกว่าไอ้ที่ฉันแม่งโคตรแหลกเลยเว้ยอ่เาด็ดไม่น่ทาันจะเลกยัมดึงด้อวะยแล้วก็ตรงนี้น่าจะเอาสนโอ้โหเขาบอกว่ายังอยากคจะืบนอกวก่า็มึยงังมาอยู่ยิมเหรอครโอ้ขัี้เบกียจกำลังอโูซ้อยู่แฮแลป้วปมึีง้ทูซีอยู่เยอะมากกูอะไไนรนะอ่านแชทกูไนคุณคมราอ่านันะบครับโซคิวอะไรคุณป่าผมก็คอมเมนต์พี่หมอมือคนตกค่ะ so happy to see you so happy to see you too I love you guys thanks Gil I love you อะไรtoo จ๊ะ we love you too เฮ้ยมันเร็วจริงมันเร็วจริงเลยอ่านไม่กทูันไม่เลเหย็นคอมเมนต์เลยเหรอหรือว่าอ่านไม่ทันหรือยังไงมีคอมเมนต์หนึ่ยงาเขมาพบูดอกว่าน้อยน้องตาร์ทพูดไม่ทันน้องหมอแล้วอันนี้ก็จริงนะผมพยายามแล้วนะคือผมพยายามแล้วแต่ว่าก็ไม่ทันจริงๆแล้วก็ทุกครั้งที่คุยกับก๊กเนี่ยผมต้องใช้พลังงานเหมือนกันเพราะว่ากลับมาบ้านเนี่ยผมหมดแรงเพราะต้องรับมือกับส่วนกใหญ๊่กคงเราอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับทุกครั้งที่เข้าไม่ซีอะไนรด้มวัยนไม่อใะชไร่เแยคอะ่ขนาดนั้นนะอีเวนต์จริงไลฟ์ฟอร์มอิตาลีว้าว nice to meet you Brazil love you อามาถ่ายจากปานามาโอ้แล้วซโซีฟนาทเหรี่ออ่ะความมาแวะมาซีนสอแตง่โซฟาซีไปนอยู่ทนะี่โซฟาบนโซฟาวันนี้เป็นไงไม่คือตอนนั้นอะเล่าให้เปฟ็ังนวอ่ย่าางมทัีน่ถ่คาิยดหลทาีย่เทคเวเข้ายจะมตัันดไมหมีถ่ายหลายเทคอัดด้วยเลยไม่รู้ว่าเขาจะเอาอันไหนมันมีอันที่หัวโขกก็มีอันที่ฟันชนกันก็มีอันที่มันมีพลาดหลายอันด้วยแต่มันก็มีอันที่ดีด้วยเลยไม่รู้ว่าเขาจะเอาอันไหนแล้วมันจะมีอันที่หันไม่พ้องด้วยเหมือนกันแต่มันจะมีอันที่มันจะฉันเก็บเอาไปทวิตด้วยวันนั้นเป็นซีนก่อนจะหมดเวลาเพราะว่ากองต้องเลิก4 ทุ่มใช่ไหมแล้วเขาก็ต้องหมดเวลาแล้วแบบพี่ท็อปก็อยากได้ซีนปั้นใช่อันหนึ่งขึ้นมาแล้วอันนี้ใชคื่อซใชีน่ปใชั้น่ใชท่ี่แบบที่ไม่ได้มีในสคริปต์ในบทแล้วเขาก็เลยแบบโอเคบีฟเลยเอาเลยตรงนี้เลยแล้วก็เซตฉากทําเลยเราก็ดูหัวโอเคครับพี่ต้อพูดมาเลยผมจําได้อย่างรเดวีด๋ยวเร็นัว้นทั้งแบบเลยบทภาษาอังกฤษไทยพี่ต้อคิดให้แล้วผมก็แบบโอเครีบเมมรีบเอาถือโอกาสว่าสมองความจําดีแล้วผมเออใช่ไงอันนั้นคือน้ำพริกกะปิอ่ะเฮ้ยแต่จำได้ว่าตอนนั้นกินข้าวเพิ่งเสร็จด้วยนะที่ฝใช่นปต่ะกเยอะๆอ่ะแล้วแบบโอเคได้ไม่เป็นไรไม่ซีเรียสแต่ว่าก็อานะให้มันออกมาดีตัดนสะวยก็มถาืกอเพวร่าาะตัปดรสะทวับยใมจากไหมพอใจไหมค่อนข้างอพัอนลใะจเอียไดหมยัทนี่หนอัอกงมสาือวันนีห้รือที่ผมถืออ่ะไอ้ที่มาเป็นฟิฟตี้เชดอ่ะแต่สวยฟนิะฟตี้เชดประโยคกันจําไม่ได้แต่คือยังจตำอไดน้นั้อนยู่อไ่หะมมันประมีโยหนังสืคอนว่าะงอยู่หลายเล่มมากเว้ยตรงโต๊ะข้างๆแล้วเขาเอามาเป็นพรอพก็คือว่าตอนแรกพี่ต่อบีมาว่าให้นอนบนให้นอนบนกต็ัวได้มึยงิเนว้ยมาแล้แวล้กวูก็ให้นอนเฉยๆทำไมวะเล่นมือถือก็แบบมันจะเป็นแกดเจ็ตอ่ะแล้วมันแบบมันเล็กอ่ะไม่อยากให้มันเป็นโฟกัสนั้นก็เลยหาเป็นหนังสือแล้วหนังสือที่วางอยู่อ่ะหนังสือพระหนังสือรถหนังสือลาดท้าผีแล้วก็มีฟิฟตี้เชดกูก็ต้องหยิบฟิฟตี้เชดแต่ว่ากูคงไม่หยิบหนังสือพระมานั่งนอนบนตัวมึงอ่ะฟิฟตี้เชดก็ได้วะก็เลยได้เป็นซีนนั้นนะครับแล้วเขาก็ตัดรายละเอียดมันแบบฟิฟตี้เชดให้มันไปดูเป็นกิมมิกเกี่ยวกับคู่รักด้วยไงก็เลยแบบเราชอบมากให้เห็นหนังสือว่าคือหนังสืออะไรอ่ะโคตรดีอ่ะดีนะก็ดีดีดีค่อนข้างแบบตัดออกมาดีเหมือนกันจริงๆก็ไปหลายเทคอยู่แต่ว่าเป็นเทคที่ชอบไม่คิดชว่อาบจะมตัดาออกกมาเป็นเทคนี้แต่ว่าก็พอใจเนาะจำได้ว่าในโรงหนังมันเย็นนะมันหนาวนะแต่จพรอิซงีนี้มาน่ารอตัวเราเองก็รู้สึกเหงื่อแตกเหมือนกันไหมโอ้ยเออโอ้ยอ๋อแต่คือวันนกี้็เขาจะไม่เห็นขนาดเขนัิ้นนปอ่ยะู่มาถึงคนที่ดูในทีวีวันนี้เขาจะไม่เห็นขนาดนั้นป่ะเอาหรอจะไม่อันคัทหรเป็อนไปได้เพราะว่าน่าจะเป็นอันคัตแตแหล่ะคุณอันที่ใชเป็น่อันคัทอันที่ใอชยู่่ในนแ่บาจบะเป็สนเปอันเชียคลัต EP แบบอันคัทอ่ะดีจริงคุณต้องไปดูนะกว่าจะมาอีกกี่อาทิตย์วะ
2น่าจะอีก3วีคอ่ะเพิ่งครึ่งเดียวเองมั้งเพราะว่าไอ้วันเนี้ย8ใช่มั้ยอาทิตย์หน้าก็เป็น90 11 12ก็อีก3วีคก็น่าจะประมาณนั้นแหละเพราะว่าต้องรอก่อนแต่ว่าก็ใกล้แล้วแหละผมเชื่อว่าจริงเชื่อว่าทุกคนก็คงจะติดตามรออ่ะนะครับเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรนะมันจะได้แบบสาแก่ใจอ่ะดูแค่ธรรมดามันก็ไม่สุดใช่ไหมมันก็ต้องดูแบบบังคับอย่างที่เราดูวันนี้ก็ถือว่าสุดนะชอบอยู่เหมือนกันเขาก็ตัดออกมาดีเป็นไงครับแล้วรู้สึกว่าถ้าสมมติว่าซีรีส์จบไปในทวิตเตอร์ว่าแบบขอบคุณที่มึงมาเป็นนิกไอ้ขอบคุณที่มึงมาเป็นนีให้อ่ะคือแบบกูแบบโอ้ยน้ำตาซึมเลยนะเว้ยจริงจริงจริงโอ้ยน้ำตาจะไหลเลยเหรอจริงๆแล้วก็เหมือนกันนะคิดถึงแบบแอบใจหายเพราะว่าเราก็ถ่ายซีรีส์มาเป็นปีใช่ไหมยังจำได้อยู่เลยตอนที่เราไปแคสน่าจะเป็นเดือนมีนาก็เริ่มถ่ายก็ช่วงนี้แหละช่วงมิถุนาเนี่ยถ่ายโปสเตอร์เนี่ยกลางๆปีนี่แหละมิถุนานี่แหละคือครบปีหนึ่งพอดีที่ซีรีส์เราถ่ายเริ่มถ่ายใช่ปะแอบใจหายคนไม่เห็นนะไม่ได้เจอคือครบอ่ะแคสเซตแรกเซตแรกเลยแล้วก็ที่จำได้คือมีลอสซี่ด้วยแล้วไอ้บทที่แคสอ่ะคือบทที่ทุกคนเห็นไปที่เดย์เบียไซอิตอ่ะอันนั้นน่ะคือบทแคสไปที่เขาเอาทุกคนมาแคสด้วยบทนี้แล้วผมเล่นเป็นอิตตอนนั้นเล่นใช่แล้วคุณไม่ได้เล่นเวที่เป็นแบบที่เป็นแบงค์เล่นตอนนี้เลยเว้ยคุณเล่นเวแบบเป็นว่าคุณเล่นเวแบบต้องจิตสัตว์อ่ะแล้วก็เลยแบบอ๋ออย่างนี้เลยได้มาเป็นนิกนี่เองเหรออย่างนี้เลยมาเป็นก็นั่นแหละค่ะไอ้เอาหลอกไปมาคอมเมนต์บอกว่าเก่งกันมากทั้งสองคนเลยมึงคอมเมนต์ไม่รู้ออกไปยังนานแล้วต้องเลื่อนขึ้นมาดูเนี่ยเก่งกันมากทั้งสองเลยจริงอ่ะพูดถึงเขาหน่อยพูดถึงแฟงแล้วก็จะพูดอะไรอะคุณคุณอะก็เจอแต่คือผมมาเจอกันเรื่อยๆอะไรเงี้ยแล้วผมก็มีถ่ายเรื่องถัดไปเรื่องที่ก็เจอกันอยู่แล้วก็อ๋อถ่ายซีรีส์ด้วยกันใช่ไหมมาอ๋อจริงๆก็ลงกับแฟนก็โอเคนะหมายถึงว่าเขาเล่นออกมาถ่ายทอดออกมาได้ดีมากซึ่งก็เชื่อว่าเขาคงทำกันบ้างมาหนักแหละถึงได้ออกมาเป็นแบบนี้นะก็เขินแทนเหมือนกันนะเวลาที่เขาแบบเล่นกันอะไรเงี้ยเขินแทนบางทีก็เขินแล้วก็เชียร์อัพเขาก็ไม่แปลกใจที่แฟนคลับก็จะเชียร์อัพขนาดนี้บางอันด้วยเราดูเลยรู้สึกว่าหลายคนจะรู้ว่ามีอะไรนะแล้วพี่กิจดูแลด้วยกันสองคนไงก็จะเห็นแบบว่าอ๋อไอเนี้ยคือช่วงที่แบบแรกๆเลยตั้งแต่การบ้านเลยไอหลงมันเครียดมากเลยนะว่าแบบมันจะโอเคกับการเป็นเดย์หรือเปล่ามันค่อนข้างทำกันบ้านหนักมากแล้วก็น้องอ่านนิยายจบทุกหน้าที่มันเป็นลบซินโดมเลยนะจะบอกเลยว่าอันนี้คือเป็นถ้าจะเป็นมาสเตอร์พีซที่น้องทำกันบ้านหนักมากจริงๆเว้ยแล้วก็คิดว่าผลก็ออกมาได้โคตรดีเพราะว่าอันนี้มึงคิวท้ายใช่ไหมอันนี้โอเคติดแล้ว อันนี้รู้เลยท้ายอ๋ออันนี้คิวต้นด้วยอันนี้คิวต้นแน่ติดแต่พอมันตัดสลับก็โอเคได้โอเคตัดสลับก็ตัดสลับอยู่แล้วแหละไม่งั้นมันก็จะพลังยังเหลือไอ้ชอบพลังของก๊กเลยทุกคนเขาบอกว่าหมอก๊กคือพลังเหลือครับผมชวนอะไรตันมาบอกให้ทุกคนรู้ยิ้มที่ไหนพลังสามตอนนี้พลังสามผมอยู่นนทบุรี
เวลานี้นะเที่ยงคืนครึ่งผมควรจะไปเล่นกับมันผมควรจะไปเล่นกับก๊กไว้ทุกคนอ่ะก็ไม่ไกพลิมพ์บปอ่ะกผมหน่อยผมอยู่นนท์ก๊กอยู่พระมัรนาถ้มาสปากามซอยปะชวนผมไปยมิันมมีเวลานี้ด้วยนะห่างกันแล้วก็แคจ่ะมาใกงอนล้ผๆว่ามมึว่งาก็ผอยมู่ไม่ไปเล่นยิมกับมันโอ้โหสมมุตินะสลับกันเล่นยิมเอเลยเหยียบแเบอบาฟมิึตงเนเล่นสยิมอยู่นนท์ก็กมาหพาี่ตัดปะอย่าตอบว่ามาโอ้โหอันนั้นมันไปจริงๆมีไปบ้างอะใช่เหรอเวลาแล้วกูไม่ไปบ้างจริงเหรอขออภัยกูติดกูออะอไรกกูนะมึงวะเวลาแล้วผมไม่ไปบ้างผมก็ไปทุกอันบางคูมีอจะไร้าอ่ะโก๊กเดี๋ยวชวนมานะต้องมานะถ้าชวนมาให้เจอนะไม่ต้องไปยิขมอบหครรอักบมาหเล้ีอ้ยงงไหมนคะรับเดี๋ยวให้เจอแล้วกันน้องหมอไม่เหนื่อยหรอครไมั่บเหนืก่อ็ยคถรับาเมพราะว่าโกด๊ีกกเอานแเฟนอร์จี้เยครอัะบเกผิมนไป move on จากโซฟาไม่ได้เลยครับเออฉากสตบาะตรึงอันคันโหใช่อันคันมีผมมีอะไรอยากจะจริงๆอยากไปถามไปคู่อื่นเหมือนกันรอว่ดาูเวอร์ชันอเวันลาคัดเลเนิฟาะซีนมันซ้อมกันไหมวะแบบเราถ้ามันไม่ซ้อมเราหัวสงสัยเหมือนกันเออใช่เฮ้ยแต่ปกติแล้วมันก็มันไม่คไมุ่้นน่าจะซ้อมกันปะเลิฟซีนเหมมัืนอนมใีครซ้อมเลิฟซีนด้วยเหรอจริงๆแล้วมันควรไมมี่ซ้อรมู้เหรออะหครืืออยังไงทุกคนลองมหรอืงอมหรอืงอเลล็ิอกฟผ้ซาีนอะแไตร่ละไปแล้วจผริมงๆแล้วมันควรจะซซ้อ้อมมกันด้วยนะเว้ยว่าหรอเข้าจะเข้าตรงไหนจะเข้าแบบจะเข้าช่องตรงไหนเอาหัวไปยังไงแล้วถ้าอันไหนที่มันไม่ได้ซ้อมกันเว้ยโอ้โหเข้าช่องใช้คถ้ามันเขำ้ใาช้ช่องเข้าช่องคุอ๋ณอไปเข้ดาูชรู่องปทเลี่ยแบใช่บไหมที่ยัโองลเคงไม่ลงล็อกอ่ะสอกผมไปครับไปทับเป้ามันด้วยนะไม่รู้มึงจุกหรือเปล่าด้วยนะมีแบบบางอันที่แบบเอ้ยโทษนะครับหรือมันก็แบบบางอันที่มือมันแบบมันไปไม่อยู่ถูกที่ถูกทางหรือบอกว่ามันด้วยคุณคไวปามดูที่ไม่อยู่นิ่งขทองาคงุณมือคุณมันก็เลไยม่ทแปลกหรอกที่มันจะไปทุกที่ทุกทิศทุกทางขนาดนั้คนุณมันต้องสอนถูกไหมใช่นปอกะจากสอนคือบอกว่ามันต้องขอคอนเซนต์กันด้วยนะครับซึ่งอมืันก็มขอได้ไหมตัดดีมากมันต้องขอว่าแบบจะจูบแบบไหนหรือว่าจะจุ๊บหรือว่าจะแค่แบบงวบจะจวบจะมาร์ฟเลยจะแบบต้องบอกระดับด้วยว่าแบบเราแบบยินยอมกันได้ขนาดไหนเลยเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวแบบเราไม่แบบเราไม่ได้จูนกับคู่เราก่อนเราจะไม่รู้ว่ามันได้ถึงขนาดไหนในซีต้องถามผู้กำกับแล้วว่าเขาจะจะจวบจะวบจะวับโอ้โหเออจะจวบจะวบหรือว่าเก็ตเข้าใจแต่ถือว่าด้วยความที่เราผ่านเลิฟคซือีตอนนนัม้นาแล้วครั้งหนึ่งถูกไหมมันก็เลยเป็นเรื่องที่มันง่ายขึ้นเพราะว่าเลิฟซีนไอ้เลิฟซีนบนโซฟามันเป็นครั้งที่สองมันเออใช่มันเป็นครั้งที่สองวะสามดิครั้งแรกอาจจะเป็นที่ผับใช่ไหมงนเกั้น่งก็จะเป็นครั้งแรกก็จะเกรงๆแล้วก็เขินๆหน่อยเพราะว่ามันเป็นมันไม่โอ้โหใช่สิคุณมันเข้าทางคุณอีกครับคุณได้กำไรนี่ครับมันก็ไม่เกรงหรอกก็เห็นแปลกเลยคือด้วยความที่มันเป็นซีนแรกมันเป็นซีนแรกของเราทุกคนมันก็จะมีความตื่นเต้นและยังจะมาแบบเจอเลิฟซีนในครั้งแรกอีกซึ่งส่วนตัวผมก็มีความตื่นเต้นหรือก็ไม่ตื่นเต้นเลยหรอก็อ๋อหไามย่ตื่เลนเยต้เหนรตอั้งแต่วิ่งขพึ้อนเวปิ็่งนลงผบมนเวเนี่ทยีแล้ไวม่ตื่นเตคุ้นณเลยอ่กะูหายตื่นเต้นเลยขึ้นวิ่งลงกระโดดไปกระโดดมาประมาณ30 รอบหายเลยมึงลองมาเป็นกูไหมวันนั้นไอ้เหี้ยกลับไปเสียจริงโอ้แต่มึงกก็าแฟยังประไมม่าณได้แบพบลหันงึ่หงมดนาเลทยีนะขแนกาด้มึวงขึ้อนะนละงขนาดนั้นเชเหลืีอยแต่วเชมื่าอกเลยจก็ริคงือพอมาจูบปุ๊บละเอาเลยครับเต็มที่จัดไปพ่ออืมอืมอ่าถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้ร่วมงานกันไม่ใช่ไม่ได้ร่วมงานสิถ้ามีโอกาสก็อยากร่วมงานแหละอยากจะคุณฝไม่ากปอละ่ไอรยให้เขาคไปุณสไัหมมภาษณ์ในรายกคาุรณอฝื่นาไกปก่บอ้นางเดีแ๋บยวบผมมาฝสาักมภถาึษงณ์คุคณุณบ้นาีง่เลยเหรอเอาก็พูดไว้เผื่อ
คนที่เขาดูในยามดึกไงแล้วก็เผื่อรายการอื่นกว่าจะสัมภาษณ์อะไรเงี้ยอันนี้มันเดี๋ยวมันขาดจริตงอผนมก็เลยถามในนตะอนเนอี้าผมไม่อยากกว่พาูดจะผสมัมกภ็าษณ์อีกทีเขนึิงนแล้วกว่าจะออนแอร์ก็ผมเขียนเอาไว้พูดไม่อยู่แล้วผมว่าผมจะโพสต์พรุ่งนี้แล้วผมพูดเลยออกเออจริงเหรอเออโอ้โหอ๋อโหเขินเลยโอเคโอเคงั้นผมจะรอดูพรุ่งนี้แล้วกันว่าคุณพูดแนถึ่งว่าอะไรบ้างจริงๆผมก็ตั้งใจจะโพสต์ถึงคุณพรุ่งนี้เหมือนกันนะครับรอยิ่งเพราะว่าวันนี้เออใช่ใช่เพราะว่าวันนี้มันดึกแเลอ้าวก็อยเาลกยลตงั้กง็ใจลงจก็ะไม่ลได้งว่าดูใหญ่จะลงซ้อนกันอีกวันเนี้ยโอเคโอเคโอเคได้ก็ถือว่าจะได้รู้ในวันพรุ่งไดนี้ถูกไหม้ว่าอยากจะบอกอะไรถูกป่ะอะไรแต่ก็คงไม่เรื่องเจอกันยังไงก็เจอได้อยู่แล้วแหละถ้าสมมมึตงิว่ขาอยับากมาเเจลอยนะถูกป่มะึงขับพระรามมสาามมัมนัจนะแคไ่ด้ปมาีกมาซเซอฟยให้กูถ้าด้แวบยบถ้าอยากเจอถูกป่ะเดี๋ยวผมพาคุณไปกินเค้กคแลุ้ณวกัคนรัผบมติแดคเรปียนเค้กคุณหนึ่งพูดคอะไรำไว้เดี๋ยวแคปไปด้วยนะครับตอนนี้แคปไปเลยนะครับตามทฮีั่ลโหลเฮ้ยก็มีแบบว่าที่เคยคอมเมนต์ไว้ถูกไหมใช่แหละอะไรคุณทุกคนครับทุกคนที่ดูอยู่นะครเัขบาอสัดามคารอถมเรมน่ตว์มแล้วเรคาอมไมเ่มเหน็ตน์ได้เขนาะครับวะต่อไปจะเป็นช่วงตอบคอมเมนต์แล้วครับมีอะไรจะถามผมแล้วก็ถามกบถามได้เลยนะครับนี่ถ้าไหนกบตอบไม่ได้ผมตอบแทเขนิมึนงแง่มาแล้วก็ไม่กจันเรวิง้ยๆกบอะตอบได้หมดอยู่แล้วแหละจริงจ้าใช่ไหมหืมเหรอแล้วนีเ้รียบครื้ออยแบแลบ้ว่าวกินข้าวหรือยังเพิ่งกินมาด้วยแล้วินเลยเพิ่งกินไปใช่เยไอหมะแบบเยอะชิบหายแล้วสมมุติว่าออกมาไม่แล้วนอนเลยจ้าแล้วออกกำลังกายเสร็จนี่กินข้าวอยู่ไหมน่าจะประมาณตีอ๋อไม่สแล้าวมนวอ่นาเลยออกขดอึงกตเหอมนือเนนี้กยันนอนกี่โมงเนี่ยกี่โมดงีวสะามเลยอ่ะต้อง6เชแล้้วาตื่นแนก่ี่โเมลงยพรุ่งนี้กูต้องรีบเล่นแล้วแหละเพราะว่าเดี๋ยว6 โมงเช้าต้องรีบตื่น6:30ประมาณนี้งานเฮ้ยดาวได้อ่ไะม่ผผมิดขออีกประมาณพหี้่านายนเาขาทีจะมถาึคงุย10นาทีเเพนราาะะปกติแล้วก็จะรอก็กลัวรบกวนแบบรบกวนเวลาคุณไงก็กลัวคุณแบบว่านอนดึกผมก็อยากให้คุณพักผ่อนเนาะผมอยากให้คุณมีสุขภาพดีจะได้เป็นพลังบวกแล้วก็ส่งพลังอันล้นเหลือของคุณไปกินอะยไรังคนมาอื่นได้ทำไมไงจะจบอะไรมาคนโคราชครับผมเขาถามควน่โาคราชพี่เป็นคนที่ไหนก็เป็นคนที่ไหนครับอ๋อเป็นคนโคราชเป็นคนไอ้โคเกิดรที่โคาชราชเกิดในตรงฟ้านี่ตั้งแต่กําเนิดเลยใช่ไหมใช่มาก็มาเรียนตั้งแต่ทเีพ่ิ่งกยรุ้างยเทมาพอยู่ครักบรุงเผทมพถูกป่ะเราเป็นคนโคอยารกาชส่วนตัวผมนะครับผมเป็นคนอุดรครับแล้วก็เพิ่งย้ายมาอยู่กรุงเทพเหมือนกันแล้วก็บุญภาวาสนาส่งได้มาเจอกับไอ้เจ้าหมอนี่I love you I love you too love you love from Mexico thank you so much nice to meet you มีเรื่องถามแล้ว can ทำอ you ะไรม say าวะ something ทำอะไรมาบ้างวะแบบมันเริ่มเปลี่ยนไปแต่วันแรกเลยอ่ะอะไรทำไม่ใช่หมายถึงอะหนไ้ราตมาาบ้างหมายถึงอ๋อที่ไม่ใช่อ่านหนังสือที่มึงเคยกตูอบเหมราอว่ามึงอ่านหนังสือมาแล้วก็แบบจริงเหรอวะแต่กูรู้สึกว่ามึงแบบเปลี่ยนไปอ่ะโพอะไสรต์เทยีอ่ะมึงขึ้นบอกว่าเปลี่ยนไปอะไรที่มึงคิดว่ากูเปลี่ยนไปอันเนี้ยอย่างเงี้ยมึงหลังๆมึงก็ด้วยมันหรือว่าปกติถ้าไม่สนิทมันจะไม่มองตาเหรอแรกๆที่มึงคุยกันใช่แรกกูๆใช่แรกๆเลยเว้ยกูจแรำไดก้ๆวค่าือวันที่มึงแบบถ่กายูมิคตุยติ้กังบมึงเพรากะูว่ไมา่มวัอนงตานั้นว่างั้นมึงถือประแจถ่ายรูปวันนั้นมึงก็ยังไม่มองตากูเลยใช่ถ่ายมิตติ้งอ่ะวันเสวันนั้นใช่ไหมจริงๆแล้วอ่ะเราก็
ด้วย1คือความสนิทด้วย1ก็คือความสนิทด้วย2คือเราก็ปรับปรุงตัวเองแหละ อย่าเป็นคนที่ถูกใจแกบ้างเฮ้ยมันเปลี่ยนแกจะหันมาตอบเยอะเลยว่ะหยอกหนูยมุ้ยโดนชงมากคุณครับถ้าถามว่าอ๋อไม่ถามแต่ขายของไปทำบุญด้วยกันกับโก้วันเสาร์ที่27นี้ที่ศูนย์สร้างโอกาสพระสภาพระราม8ด้วยกันเรียกว่ามาชวนมาร่วมบุญกันดีกว่าครับผมอาจจะมีเซอร์ไพรส์นะ Charity Event นะครับ For the All Thai นะครับ For the All International แต่งเมื่อไหร่ครับแต่งเมื่อไหร่เดี๋ยวเราขอชดใช้เวรกรรมกันก่อนนะครับขอเป็นคู่กัดกันก่อนตอนนี้ขอพาน้องโก๊กไปเดททึก่อนมันอาจจะไม่ชอบผมก็ได้มันอาจจะไม่ชอบผมจริงๆก็ได้มันอาจจะแกล้งบอกว่าชอบเราอะไรเงี้ยเพื่อแบบเอาใจเราเฉยแต่จริงๆแล้วอาจจะไม่ได้ชอบเราจริงๆไม่ได้อ่านคอมเมนต์ขอโทษด้วยนะคะเจโมเก่งขึ้นเยอะแล้วขึ้นพูดเก่งขึ้นอันนี้หมายถึงผมแบบคุณถามคำตอบคำถามแต่ตอบนาทีก็ไม่มองตาผมด้วยคุณพี่ครับคุณพี่คือแบบว่าตอนแรกอะทุกที่คุณมาคือเหมือนเรารู้จักกันมานมนานเลยนะคือแบบผมก็หมอนี่เป็นใครก็เลยบอกว่าไม่อะจริงจริงแล้วมันก็อาจจะผมเขินด้วยอะผมอาจจะยังไม่เคยทำงานในแบบนี้ร่วมแบบนี้แล้วก็อาจจะเพิ่งเคยเจอคนพลังเยอะด้วยเราก็ไม่แบบทำตัวไม่ถูกไงตอนแรกจริงก็ด้วยนะแล้วก็ด้วยความที่แต่แกก็เป็นคนอย่างนี้อยู่แล้วใช่ปะก็คือแบบเห็นแกแกล้งไอ้พี่อาฮาร์ตตั้งแต่แบบนี้ตั้งแต่ตอนแรกแล้วเราก็เขาเรียกว่าอะไรวะทำความเข้าใจใหม่กับตัวเองใหม่แล้วก็พัฒนาตัวเองแหละให้มันดีขึ้นเนาะแล้วตอนนี้ดียังชอบยังเดี๋ยวอาการตรงเขาว่าไลฟ์ตอนนี้แล้วนอนตอนไหนล่ะคะไอ้ไลฟ์ไม่เท่าไหร่แต่ครับผมอ่ะเหลือแค่อาบน้ำแล้วผมก็นอนได้แต่ไอ้โก๊กอ่ะมันยังไม่ฟิตเห็นไหมแนวผมทุกคนมันฟิตเนสเวลาเนี้ยเฮ้ยเพราะว่าคือเขินครับเขินผมไอ้โก๊กใช่ผมเขินโก๊กก็เขินแหละเป็นคู่กัดที่น่ารักขอบคุณครับนะแบบนึงนะแล้วนี่โซนแถวบ้านเลยปกติอยู่แถวพระราม3เหรอแต่ไม่เดินหรือว่าอยู่แถวไหนเล่นเสร็จก็คงเหนื่อยแล้วอ่ะเล่นใช่แล้วครับคุณเล่นของเจ็ดเหรอเจ็ดเขาเปิด24อ่ะอย่างที่บอกครับไปหาที่ยิมก็คือนอนเวลานี้นอนในยิมไปเลยถ้าสมมติว่าผมไปนี่ผมก็คงไม่กลับมานอนที่ห้องแล้วแหละนอนในยิมนอนในแล้วถ้ามีโอกาสเนาะเราก็อยากจะร่วมงานกันอีกเหมือนกันก็หวังว่าอะไรนะอ่ะพอดีเลยพูดจวงมาถึงเรื่องนี้พูดถึงไอ้ที่เขาเซอร์ไพรส์เราวันนี้หน่อยคอมมิ่งซูนคิดว่าเป็นไงบ้างคิดว่าจะมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนไม่ได้ไปรู้จักครับสปอยให้ทุกคนรู้สิไม่รู้ครับไม่ได้เป็นผู้จัดครับคิดว่าภาคหนึ่งแม่นมันโคตรมากเลยนะแล้วก็ไม่รู้เลยจริงๆตอนที่เราทำไปทิ้งเนื้อหามันเข้มข้นด้วยอะไรข้นครับอ๋อเนื้อหามันโอเคโอเคต่อครับเนื้อหาโคตรละเอียดแล้วก็บทมันท้าทายมากๆเลยคือนิกตอนภาคหนึ่งกับนิกตอนเนี้ยมันก็โคตรคนละคนกันเลยอ่ะคือความละเอียดตอนเนี้ยมันคือดีเฟนเป็นแมคานิซึมเว้ยเพราะว่ามันเจอเรื่องคือคนป้องกันตัวเองของนิกที่เอากำแพงหน้ากากของความเป็นตัวตลกออกมาข้างนอกอ่ะแต่ก่อนหน้านั้นอ่ะตัวตลกอันนี้มันจะออกมามันอยู่ที่ภาคหนึ่งที่แบบมันเจอเรื่องแย่ๆในชีวิตมาเยอะแยะมากซึ่งแม่งคนละคนกันเลยอ่ะผมเลยแบบมัน
มันโคตรท้าทายในคนทั้งคนทำแล้วก็คนที่จะมาเล่นด้วยเลยว่าโอ้เซอร์ไพรส์คุณเพราะว่าตอนนั้นตอนที่เราทำการบ้านกันเราถามพี่ทั้งพี่หญิงเลยว่ามันปูอะไรมาภาษามันถึงวิ่งได้เป็นแบบนี้นี่ถึงได้เป็นแบบนี้พี่หญิงเขาก็แบบเล่าให้ฟังด้วยว่าอินิกมันไปเจออะไรมาบ้างในชีวิตมันถึงได้เป็นแบบนี้เราก็ตามอ่านนิยายด้วยเพราะสเปเชียลอีพีที่เป็นของอินิกอยู่แล้วด้วยครับเราก็เลยแบบไปตามอ่านใช่ไหมแอบรู้คุณมาตามฟังผมอยู่จริงๆก็ถ้าสมมติว่าถ้าเกิดว่าผู้จัดเนาะเขาให้โอกาสเราอีกทีนึงจริงๆเราก็คงจะต้องทำการบ้านหนักพอสมควรเพราะว่าด้วยความที่อย่างที่บอกเนาะมันข้นถูกไหมภาคหนึ่งใช่ไหมมันก็ต้องทำการบ้านให้ตัวละครมันดูมีอะไรมากกว่านี้ซึ่งก็หวังว่าจะมีโอกาสได้ร่วมงานกันอีกทั้งผมแล้วก็คุณเนาะทุกคนก็หวังแหละใช่ไหมทุกคนอยากให้ผมร่วมงานกับก๊กอีกไหมครับทุกคนคิดว่าผมเหมาะสมกับก๊กไหมครับแปลเป็นภาษาอังกฤษให้นะครับใครที่คิดว่าอยากให้ผมร่วมงานกับก๊กเยอะมากเลยเว้ยก็แบบ for all international fan you have to tell Golden Eye View นะครับ for about our one together series in Nin and Nick you have to tell I view not tell us you have to tell the producer นะครับใช่ yes tell us บอกเขาหน่อยภาคหนึ่งมาจริงใช่ไหมไม่ได้ประกาศน่าจะจริงเหรอครับผมก็คิดว่าน่าจะมาจริงเพราะว่าลงวันนี้เรียบร้อยไปตอนที่ฉายแล้วก็พี่เอฟลงไปแล้วด้วยครับลงประกาศใช่มาน่าจะมาจริงครับแต่ว่าเรื่องแสดงนี่ยังไม่แน่ใจเหมือนกันใช่ไหมก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปหวังเหมือนกันคาดหวังครับคาดหวังโอ้อยากค่าเหมาะสมมากเหมาะสมขอบคุณนะครับก็หวังว่าจะมีโอกาสครับผมเพราะว่าทำงานกับเราก็ดูทำงานคนอื่นไม่เหนื่อยเหนื่อยดีผมชอบฮ่าฮู้จีบลูกชายพี่ใช่ไหมครับผมไม่ได้จีบหรอกผมแค่ผมจริงๆผมอาจจะโดนเกลียดว่ะกกจีบผมว่าน่าจะลงมันดีผมว่าแบบอย่านะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมได้ไม่หรอกผมแค่อันนะแล้วเมื่อกี้ถึงไหนแล้วนะอ๋อเรื่องอันนี้ใช่ไหมครับผมถึงไหนแล้วนะลืมไปแล้วอ๋อ ผมไม่ให้ความหวังคนอื่นหรอกก็ถือว่ามีหวังก็ไม่ใช่ดิคนที่ให้ความหวังก็คือมันมีความหวังจริงๆเออก็เหมือนแบบว่าเวลาเราอยากจะปรึกษาบทอะไรเงี้ยเราก็จะทักไปอะไรเงี้ยหรือไม่ก็เวลาเราอยากจะปรึกษาเรื่องผิวหน้าอะไรเงี้ยก็จะทักไปถามอะไรเงี้ยอยู่ที่ว่าเขาจะตอบหรือไม่ตอบทุกอันเถอะอย่างถ้าเขาตอบก็คงจะอะไรนะหรอทุกคนครับผมขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะจริงๆแล้ววันนี้เราตั้งใจจะแต่งชุดให้มันแมทกันโก้ก็ถามผมมาว่าใส่ชุดอะไรต้อนครับใส่ชุดอะไรสีอะไรผมก็ตอบกลับไปไม่ใส่ขาวดำผมพูดเลยเดี๋ยวผมมีแชทหลักฐานว่าใส่ขาวดำแต่สิ่งที่ออกมาตอนที่มาถึงห้องเตรียมตัวห้องสแตนด์บายก๊กผมถามก๊กอีกทีนึงว่าก๊กเอาชุดสีอะไรมาก๊กบอกผมสีฟ้าผมก็เลยถามย้ำกลับไปว่าแล้วโทษนะฮะมึงจะถามกูทำไมจริงว่าใส่ชุดสีฟ้ามาที่ทุกคนเห็นนั่นแหละคุณแล้วผมก็ใส่ขาวดำมาก็เลยงงอ่ะจะถามทำไมแค่นั้นแหละเราจะต้องคือมาเราจะได้รู้ไงว่าเราเออเป็นคู่กันไงเราแบบเสื้อคู่อะไรอย่างเงี้ยเออสีให้มันแมทช์กันมันคอนทราสต์กันอะไรเงี้ยอันนี้ซอสเขากล่าวหาผมครับผมไม่เก็นความจริงครับเขาคือเขาอ่ะทิ้งช่วงไว้ระยะหนึ่งครับก่อนเขาจะตอบว่าขาวดำเขาไม่ผมอ่ะคือตอนที่กูถามว่ามึงใส่สีอะไรอ่ะคือกูจะหาชุดแล้วว่าโอเคงานวันนี้เพราะเดี๋ยวกูจะบินไปญี่ปุ่นไว้กูเลยอยากรีบหาก็เลยโอเคหาชุดนะครับ
ออกขาวดำคืออีกสักพักหนึ่งก็คือกูหาเสร็จแล้วจ้าก็เลยอ๋อโอเคเรื่องของมึงใส่เลยเต็มที่งั้นก็ช่วยบอกผมหน่อยว่าแบบมึงแต่กูได้ชุดแล้วกูเอาสีฟ้าอะไรอย่างเงี้ยกูก็เผื่อจะได้แก้สถานการณ์ได้ว่าแบบเออเอาสีอื่นมาแทนโออะไร้อย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าก๊กหาไม่ทันเดี๋ยวต้าจะหาให้ก็ได้อะไรที่ก๊กถ้ามีีอ่ะขนาดหรนืีอ้อะกไร็หทีา่ไกม่๊กทัอยนากต้ไอดง้จะหกา็จะหามาให้ก๊กเท่านั้นแหละครับอ๋ออ๋อโตมาหนึ่งชุด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 อืม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 อุ้ยเขาบอกว่าเหนื่อยแทนตัดเลยเห็นไหมทุกคนเขายังรู้เลยว่าอะไรเหนื่อยจริงแล้วอ่ะโก๊กใช่ไหม I Hope hope to see you in your I main have to series อ tell ๋อ wouldn't I I will hope นะครับ to นะคร not ับ tell I I hope to I hope to please tell us and for tell our Golden won't see you Ivy นะครับ please please tell can ได้ you แต่ speak gracias Spanish please โอ้โกพูดสเปนได้ปะ gracias oh gracias you're from Mexico I love you very much yeah we love you too สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามาใหม่แล้วก็สวัสดีทุกคนที่ยังอยู่นะครับ Hello everyone, nice to meet you. ได้ยินก่อนใช่ไหมเขาเรียกว่าอย่าคุยดีพอดีโอเคตอนแรกผมมีแล้วผมก็ลืมไปแล้วว่าก็คุณมีถอะไารมจะผถมามมผามไหมครับโอเคผมไม่สำคัญผมก็เข้าใจได้ผมก็ตลอดแหละผมก็โดนลืมโดนเมินตลอดแหเลรืะ่องถผามมก็คเขุ้าณใจเยอะได้แยะเลยแต่ผมโออะไรเคนะคุณช้อนผมมาแล้วผมก็ลืมไปหมดเลยแง่อ่ะผมถามมีอะเไรรื่องวถะามผมเยอะแยะผมยกตัวอย่างมาสักหนึ่งเรื่องสิจะถามผมเรื่องอะไรทำอะไรไม่รู้ว่าออกอากาศอะไรหรือเปล่าโอ้ยเดี๋ยวนะมันจะต้องเรื่องโหจากก๊กคในือหัวคนเราอ่ะควรจะคิดเรื่องที่มันดีๆบ้างคือผมอ่ะไม่ค่อยจะอยร่ัากเอาชีวิตไอจริงจีมาด้วยอย่าเอาชีควิตจริงำมยาใาชก้มากเข้าใจมันดูค่อนข้างเยอะผมก็เลยจะแอบไปไลฟ์ TikTok บ้างตอนดึกๆเพราะว่ามันแบบไม่ค่อยจะแบบพวกผมอ่ะค่อนข้างเป็นคนที่กักขระมากครับผมแล้วกูมึงอย่าแล้วจะออกมาเยอะมากก็เลยแบบถ้าผมถามไปตันอะไรไปเดี๋ยวมันจะแบบค่อนข้างนิดหน่อยก็เลยเก็บไว้ถามกันเองดีกว่าไหมว่ามึงกูเขินอะไรถามได้หรอคุณได้หรอพี่ที่เขาก็ลองดิขอแบบเซิร์ฟมาดิขอแบบอันนี้เรียกว่าอะไรวะทีเซอร์มาก่อนดิคำถามที่จะถามอะหรือไม่ต้องยังเอามาแค่แบบหัวเรื่องก่อนเอ้ยไม่ท็อปิกมันเยอะไปเอาแค่แบบเกินๆอะแต่ถามไว้กับพวกคิดซีนว่ะจริงเหรอได้คิดซีนได้โอเคได้โอเคเดี๋ยวลองถามมาลองถามมาเราคุยกันส่วนตัวไม่ดีกันหรอแล้วแต่จะถามก็ได้เปิดโอกาสให้ถามแล้วนะแต่ไม่ถามก็ไม่เป็นไรได้ครับผมฝันดีครอั่บะก่อนจะถามบอกฝันดีคนที่จะไปนอนแล้วก่อนใส่โอ้โหเสียงหวานเชียวฝันดีนะครับคนที่จะไปนอนแล้วนะครับขอให้วันนี้เป็นวันที่มัดีนหยนอะคดรัเบก่งจังวะโอเคโอเคเลยตอนนี้นกึก็ว่าตมึงอเป็นบคำอินเตอร์แฟว่านหน่อยว่เขาาทำตัเขวาดูบดอีกมวาก่าตอนนี้น่ารักที่สุดเลยอะไรนะ
รู้ด้วยว่าผมเขินกูตอบมีแต่แฟนเนี่ยเขาบอกว่าเขาแบบอะไรวะเดี๋ยวนึงนึง I love you guys so much I hope it's wanna be too อะไรนะ long to see them again ส่วนใหญ่เป็นแบบ love you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  อะกูต่อเนื่องก็ได้กดเบนนะครับ you can go นะครับอืม all of things that we love you too แหละไม่ควรชินแล้วโกกเอาเลยรัดหน่อยจังขอบคุณครับเขาถามว่าพวกพี่สองคนอายุเท่าไหร่เออคำถามนี้ดีมากก่อนที่จะถลามองทายพีม่าเก็ซบิว่าผเรม็วนะผกมับเลโกยกอายุเท่าไหร่กันเอาจริงปะคือเอาจริงนะพูดแบบไม่สุภาพเลยคือกูสู้ไม่ได้อยู่แล้วแหละโกกคือมึงเชื่อกูว่ากูเคยไปถ่ายซีรีส์เรื่องหนึ่งเป็นซีรีส์สั้นเว้ยแล้วแต่ว่าในห้องมีอยู่4 คนนั่งอยู่4 คนแล้วก็ถ่ายอยู่กันกับทีมงานให้ทีมงานถ่ายอยู่นักแสดง4 คนสรุปเขาถ่ายกูแก่สุดแล้วก็ถ่ายคนที่อายุเยอะสุดเป็นเด็กสุดกูแบบเจ็บเบาๆมเัขน้าอยู่ใจว่าเราหน้าแก่หน้านดะ้วแตย่มันจไม่ได้ริองยู่ๆใแนลแ้ค่วสอ่ะกินควอลิตี้เพราะว่าคนคที่นแถบ่าบยก่อนเราเขจาะต้ไอมง่แใบช่บเลยคำนวณทั้งอัตราส่วนเรโชหน้าด้วยครับคนที่แบบlower face สั้นก็อาจจะดูเด็กกว่าคนปกติอะไรแบบนี้ด้วยหรือว่าคนที่แบบ mid face ยาวก็อาจจะดูเด็กกว่าคนปกติได้เออแล้วผมมันอยู่ที่โครงสร้างหน้าคนที่แบบชีคโบนสูงๆก็จะทำให้แบบพวกโครงสร้างต่างๆมันหย่อนลงมาได้ช้าลงก็เกี่ยวกับพวก structure คน structure facial ด้วยครับอันแบบอายุอย่างเดียวเฮ้ยเนาะอันนี้เป็นคำพูดปลอบใจจากคุณหมอจริงๆเแอล้วอมันอยู่ที่โครงหน้ามันเกล็ยเว้ยมันไม่ไดม้ีอยู่คแค่ำศทัีพ่ท์แโบดบยตรงก็ตานั่นแหละตัวใหญ่แบบอายุเยอะเลยอะไรอะเขาถามเขาจุดกับบนโซฟาเป็นยังไงบ้างครับผมชอบนะมันคือเป็สนอบเบไปดสิิกของการเป็นนีนกับนิกดีอ่ะเพราะว่ามันเป็นอันที่แบบเรียกว่ามันเตรียมน้อยมากก็ได้ใช้วัตถุดิบที่เป็นนีนกับนิกจริงๆนะตอนนั้นอ่ะเพราะว่ามันเป็นซีนสร้างเว้ยแล้วมันเป็นแบบซีนต้นสดมากๆก็เลยค่อนข้างชอบเมจิกที่มันเกิดขึ้นมากสิ่งที่แบบมันจะยากตรงแค่ว่าเราจะไม่ได้เตรียมจงจังหวะที่มันจะเข้ากันพอดีเพราะว่ามันแบบบิ๊บซ้อมเฮ้ยไม่ซ้อมละเอาจริงเลยได้ก็เอาไม่ได้ก็เทคใหม่เป็นที่การตอบตอนนั้นก็คือจะซ้อมเอาเลยเพราะว่าเพราะอะไรเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมึงกำไรคือมึงได้ไม่คืคอุมึงณรู้สึกว่าคนกำลังคนถูกไหมก็ถึงขึ้นแบบไม่ได้ก็เอาใหม่ไม่ได้ก็เอาใหม่ไม่ได้ก็เอาใหม่คือเราก็ยังแบบว่าอยากให้ทำออกมาให้ดีที่สุดจะได้ไม่ต้องเปลืองคัดจะได้ไม่ต้องแบบตัดยากลำบากคนคัดแบ่งคัดเหมือนคุณที่คุณแบบชอบทำไงแบบอย่าไปลำบากคนตัดเราก็ต้องเล่นออกมาให้ดีตั้งแต่ครั้งแรกแต่คุณรู้สึกว่ามันเป็นกำไรของคุณใช่ไหมคุณสารภาพมาคุณก็เลยอยากรู้สึกว่าจ้ไมา่ได้เอาใหม่ไมคุ่ไดณ้มเาอเาฉลยใหโมอ่กไม่าไสด้ผมจ้าผมรู้นะแหมอันนี้มันแค่ในเรืถ่้อางมันฟแต้่อชงีวิถต้าจรมิังนอฟ่ะ้องคุณน่ะตัวดีคุณน่ะตัวดีเลยโอ้มันแค่ในเรื่องเฉยจริงๆโก๊กกลับมาที่เรื่องอายุจริงๆแล้วใช่ครับผมตัวใหญ่เขาก็บอกว่าตัวใหญ่ผมก็จะดูหน้าแก่ผมเคยอ่ะขออีกเรื่องหนึ่งผมเคยเล่นซีรีส์เรื่องหนึ่งคุณกบพระเอกเล่นเป็นปีหนึ่งผมเล่นเป็นปีสามแต่พระเอกอ่ะอายุเลข3แหละแต่เขาเล่นเป็นปีหนึ่งได้ก็นะแต่ผมยังอายุเลข2อยู่แต่ผมเล่นเป็นพี่เขาก็เลยแบบเราจะคงทําใจเรื่องนี้มานานแล้วนะครับไม่ใชต้่องไหมถามก็มีก็ในเรไาอควรจีบอกด้วอยาครยัุบโอ้เขาเลไหม็บลกง็ผมอมาียุเลเท่ขาไหรเ่ลยตอนเนี้ย27นั่นเหรออายุ27แล้วจริงเป็จนริจงำเเพหรอศยเขังาผเมป็เปน็นพเีย่อะผมเสป็อนงกูปเลี็บนะครับผมอายุ25ครับตอนนี้โอ้โหเจอเรื่องนี้ดีเบญจเพศมีอยู่สองอย่าง
เรื่องดีกับเรื่องไม่ดีชีวิตมึงไงกูจะเป็นเรื่องไหนกูพูดก็เป็นเรื่องที่ดีใช่ไหมอันนี้ต้องให้ตาเป็นคนพูดหรือเปล่าถูกไหมเดี๋ยวกูพูดก่อนเลยใช่ที่คัดเราเล่นต่อไหมใช่แล้วครับใช่เลยอันนั้นแหละซีนนั้นแหละหลายซีนไม่เกี่ยวหรอกคิดซีนตอนไหนมันคัดแล้วมันก็เล่นต่อหมดแหละโคกอะจริงจริงโคกก็เห็นอยู่เนี่ยว่าเขาใช้แค่ไหนเขาใช้หมดครับเขาใช้ถูกไหมเขาเอาไหมล่ะเขาใช้หมดเราใช้ขอบคุณครับตัดโคกบอกตัดฉวยโอกาสจะบอกอะไรไหมครับโอ้ยผมเนี่ยนะช่วยคือในหนังเนี่ยใช่ในซีรีส์อ่ะใช่ดูเหมือนผมช่วยโอกาสก็จริงแต่คือผมบอกเลยชีวิตจริงเบื้องหลังอ่ะก็ช่วยโอกาสไม่เชื่อไปถามภูมิกับได้คุณจะมาถามใครก็ได้กอกับถามหลงแฟงก็ได้ผมเอาคอมเปิดมานั่งการทำงานของผมข้ามไปอาร์นั่งครับนั่งปั่นงานด้วยกันอยู่แหมจะไปช่วยโอกาสอย่ามามั่วมั่วก็ตอนนั้นมันไม่ได้เข้าซีนมันไม่ได้มันไม่ได้เข้าซีนแต่ตอนคุณเข้าซีนคุณสารภาพมาคือคุณยังเขาคัดแล้วคุณยังกอดคอคุณไม่มีหลักฐานถูกไหมคุณอย่ามาปักปั๊มถูกใช่ครับเขาตัดกันร่อนไงนี่ไงถ้ามีโอ้โหผมเนี่ยนะกาลอนไอ้แม่นี่ผมพูดจริงเลยอ่ะคือมาผมพูดเลยผมไม่ติดอะไรละออกซิเจนก็ช่างมันคือตอนคัดแล้วอ่ะมันก็ยังกอดคอผมอยู่แล้วมันก็ยังจุ๊บผมอยู่แบบว่าแบบไม่ได้มีการว่าจะใช้อีกเหมือนว่าแก้มีอีดิทมีอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังแบบอะไรครับคุณเขินเหรอเขินเหรอโก้คือมันคัดแต่มันไม่ใช้แล้วคือมันเทคไอ้มันแบบมันก็เลยแบบจุ๊บต่ออีกนิดหน่อยอิสดันเหรอใช่เหรออ๋อคือกลัวว่าผมจะเกรงก็เลยจุ๊บต่อไปเพื่อให้ผมหายเกรงนั่นคือวิธีการทำให้ผมหายเกรงของคุณใช่ไหมเหรอทุกคนมันคือมันมีวิธีการแก้กันแบบหายเกรงแบบกันแบบนั้นเหรอทุกคนช่วยบอกผมทีหรือผมเป็นผมเองที่เข้าใจผิดไปโดยตลอดผมอยู่กับแมวที่ห้องผมผิดแมวมันแบบเบื่อมันจะจุ๊บหัวแมวไปจุ๊บจมูกแมวได้เลยไม่เห็นเป็นไรเลยคุณน่ะคิดมากผมมีคำถามสำคัญคุณแก้เกรงแบบนี้กับทุกคนหรือเปล่านี่เป็นไงตอบมาสิตอบมาเกือบเป็นหกอะไรคุณอะไรพูดอยู่เดี๋ยวนิ่งสิเดี๋ยวนิ่งทำไมครับผมก็ไม่ได้คุณแก้เกรงแบบนี้กับทุกคนหรือเปล่าฮะเลิฟซีนผมก็มีที่ไม่ใช่แมวนะล่าสุดเขาไปกับคุณนั่นแหละแล้วก็ไม่ได้มีเพิ่มอะไรเลยเอาจริงๆใครมันจะเป็นตาใจผมมาเนี่ยสบายดีสบายดีจากคนลาวนะครับสวัสดีครับเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อก็พูดอีสานได้ปะคุยกับเรื่องด้วยหรอในบ้านใช่ครับดีแล้วต้องก้มคุยกับตัดรู้เรื่องด้วยหรอรู้เรื่องหรอวะอะไรนะเขาถามไงไม่ผมมันต้องเป็นคำถามผมเนี่ยคุยกับก้มรู้เรื่องด้วยเหรออ่ะก้มกลับมาเรื่องเดิมเขาบอกแก้ตัวเขารอฟังเอาดิสรุปเลิฟซีนเนี่ยที่บอกว่าอะไรนะช่วยแก้เขินเนี่ยทำกับทุกคนหรือเปล่าผมอยากแก้มันเดี๋ยวจะแล้วแอบสนุกไหมครับทุกคนก็มันยืนยันแล้วเขาบอกขอให้เราบอกรักกันหน่อยคุณรักคุณมากกว่าที่มันคิดเนี่ยลองบอกรักหน่อยดิเอาจริงใจผมกูเขียนไว้ได้กูล่างไว้ในโน้ตด้วยเนี่ยว่าแบบมึงอะไม่รู้หรอกจริงเหรอครับมึงคิดเยอะยังกูร่างๆเอาไว้ก็ต้องเอามาพูดด้วยคืนนี้เลยเหรอตั้ง
อ๋อนั่งไว้อะไรบ้างยังหาคำเชื่อมไม่ได้เสร็จแล้วเนี่ยคืนนี้ประโยคสุดที่มีอ่ะคือมึงไม่รู้หรอกว่ากูรักมึงกว่าที่มึงคิดเยอะเลยว้าวคุณอย่าพูดอย่างนี้สิครับผมก็เขินนะครับ I love you them oh thank you so much จริงๆแล้วอ่ะก็เป็นประสบการณ์ที่ดีนะบางทีก็เราก็เป็นความผูกพันเนาะบางทีผมอาจจะรักคุณตอบไปได้แต่คุณไม่รู้แล้วก็ผมไม่ได้แสดงออกแค่นี้จริงๆที่ผมแกล้งคุณหรือว่าทําเป็นเมินใส่คุณนะผมอาจจะลองใจคุณอยู่ก็ได้ที่ผมถามคุณว่าคุณทําแบบนี้กับคนอื่นหรือเปล่าเนี่ยผมอาจจะน้อยใจอยู่ก็มไัดน้กระล่อนครับคุณคุณอาจจะไม่อยรู่้าอย่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 าคุณผมนี่แหละกระล่อนแบผมอาจจะถแมามวคมุาณตจกริงก็ได้หน้าผมดูคนอะไรนะรักคนไม่เป็นหรอหน้าผมดูเหมือนคนรักคนไม่เป็นหรอด้าฮะจ้าก็นะครับอีกสักประมาณ5 นาทีถึง10 นาทีพวกเราจะลากันไปแล้วนะครับด้วยความที่ว่ามันดึกมากแล้วแล้วก็ทุกคนก็คงอยากจะนอนแล้วก็ไอ้กบมันก็อยากจะออกกำลคังุณกายเดี๋ยวเราจะไปรบกวนเวลาการกล้ามโตของมันเพราะว่ามันก็จะมาถอดโชว์กับผมนี่แหละมันจะชอบมาเบ่งมัใสน่ลผีมนมเพราากะเลมัยนครับลีคนรับผมมากแล้วมันก็จะไปขายของว้ดิาวว้าวว้าวไปของดิอะไรอะไรอะไรนะออกสื่อเนาะวันนี้ไม่ได้แล้วเออขอแบบเราไว้แบบว่าให้เป็นสเปเชียลแบบบางวันแล้วกันอะไรเงี้ยวันนี้โชว์ไปแล้วจีบกันตีหนึ่งตำนานตลอดไปเออมีคอมเมนต์นี้ชอบมากเขาบอกว่าพวกพี่สองคนเหมือนนิวนิกที่หลุดออกมาจากนิยายเลยค่ะจริงเหรอครับแต่ว่าเรื่องนี้ก็จริงเพราะว่าผมอะไม่จริงๆนะผมอะไม่รู้สึกเลยว่าไอ้ก๊กมันแสดงแบบนี้เพราะผมรู้สึกว่ามันเป็นตัวมันเองจริงครูมึงช่วยบอกกูหน่อยว่าพาร์ทไหนมันอยู่พที่ากรา์รทไหนทที่มึงเป็นนิกเอคือกูยังไม่เห็นเลยกทูี่กมึังนจนะีเป้็กนับนแมิ่กงไมเล่ยค่อยเหมือนกันเลยจริงๆจากใจบอกมาคืทอีมันอันนึงที่กูจะบอกไว้ก็คือมันกูไม่ได้เป็นอันนั้นคือทํางานแล้วเล่นเป็นนิกด้วยแต่ไอ้เนี่ยคือเป็นก๊กแล้วก็ก๊กกันนิกอ่ะมันมีส่วนจะเตะกันส่วนที่มันเหมือนกันก็มีและส่วนที่มันไม่เหมือนกันเลยก็มีแต่เราแค่ซัมมอนนิกมันลงมาเฉยๆเออจริงๆหรอมึงเชื่อกูว่าคือกูไม่รู้อ่ะกูไม่รู้ว่าไม่รู้ว่ายังไงแต่การที่เขาแบบว่าทั้งผู้จัดและผู้กำกับแล้วก็คุณยอนิมเนี่ยที่เลือกมึงเพราะมึงเป็นอย่างนี้บทที่มึงเองพกอิกมูพอยู่ไวห้กวเัอนงก็อ่อะยู่หกวักน็เป็เนพราะนิมักนเป็มนึงมึเงองเนี่ยจริงถูกไหมอ๋ออิมโพไวเป็นนิกคุณยังไม่อิมโพไวเป็นนิกเลยโก๊กโอเคโก๊กเป็นเออคุณไปอะดไูรวันนะเนี่ยอิมโพไววันนึงอยู่สในรุไปอจีสผมรุแปล้ไมว่เดี๋ยวข้าคงนลล่ะางคเนป็นกันถูกคไหนมเปิดไอจีผมดูรีวิวที่เป็นวันเนสเลยอันเนี้ยเล่นเป็นก๊กเอาไม่ใช่เล่นเป็นเรื่องนั้นเหมือนกันแต่แค่คนละมูฟแอนด์โทนแต่ว่าตั้งแต่เรื่องตอนนู้นเมื่อ5-6 ปีก่อนที่เล่นเป็นน้องตาครูตอนนั้นก็บ่นแอบบ่นในใจกับตัวเองว่าทั้งเรื่องอ่ะผมได้ยิ้มแค่ซีนเดียวแล้วหลังจากนั้นนะกูได้ยิ้มทุกเรื่องเลยจนมาเรื่องเนี้ยอืมไม่มีดราม่าเลยนี่คือถ้าได้เล่นภาคหนึ่งเริ่มซินโดรมด้วยก็คือเรื่องของบทด้วยก็คือดราม่าทั้งเรื่องเหมือนกันนะไม่มีอืมใช่ใช่ใช่แต่ว่าผมบทคุณจะไม่ค่อยเป็นลุคเป็นแบบเป็นนิกในเวอร์ชันนี้แล้วนะจใชะเป็น่นิกอีกเวอร์ชันหนึ่งใช่ไหมเท่าที่ผมอ่านนิยายดูถูกปะคุณก็จะมาสายดาร์กดราม่ยาาอยู่แล้ชวีวิตคโดนลนะพอ่า่อนอยู่แล้วสปอยได้ไม่ยอมรับอืม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 ก็เป็นฟิลนั้นส่วนแต่ผนีม่ผก็มไมจ่ะรเูป้็วน่าคุณทำกันบ้านยังไงคนนะที่แตเข่้าผใจมว่าคุณคุณขสึ้ินดะีนะคุณคนหล่อเลยจริงผมชอบของนี้แล้วก็มันจริงตเหรอนอที่มันเป็นแบบตอนที่คุณเป็นนีหม้ายถึงจริงๆตามหมายถึงชอบผมอใยน่าตอนสินี้หรือว่าชอบผมตอนที่อยู่ในซีรีส์
เอ้าไม่อันนี้ก็ถามจริงๆอันนี้ก็อยากรู้ไงหมายถึงชอบผมที่เป็นนีนตอนนี้หรือว่าชอบที่อยู่ในซีรีส์มึงมาจริงๆการเป็นนีนมันอาจจะเปลี่ยนผมก็ได้นะคือมทึีง่อ่ะทถี่ามคุณกูบอกอะตอนที่มึงทอี่่ะบหอากว่าฟอผร์มมไปแล้ทวเวำอะ้ไยรมาคือถ้ากูอะไรถ้นาะมึงถามกูคําเนี่ยในวันแรกที่กูเจอมึงอ่ะกูจะบอกว่ากูชอบนีนมากเว้ยเพราะว่ามึงนีนตอนนู้นอ่ะแม่งคนละคนกันเลยในวันแรกที่เจอแต่ตอนเนี้ยมึงกับนีนแม่งโคตรคล้ายเลยว่ะใช่เห็นไหมโก้ยังเห็นตัดคล้ายนีนเลยตัดก็เห็นโก้คล้ายนิกเหมือนกันถูกปะคือบางทีอ่ะมันอาจจะเป็นตัวตนของโก้ก็ได้นะไม่รู้ว่าโก้เหมือนนิกหรือนิกเหมือนโก้จริงๆแล้วอ่ะบางทีตัวละครนี้อาจจะเปลี่ยนตัดก็ได้นะแบบไม่รู้เหมือนกันว่ามันเปลี่ยนหรือเปล่าบางทีก็เล่นเล่นไปแล้วแบบคาแรคเตอร์ก็แบบหลุดเข้ามาบ้างบางทีแต่มันก็ไม่แน่หรอกมันก็อาจจะเป็นตัวที่ตัวเราเปลี่ยนด้วยอะไรเงี้ยก็อาจจะมีส่วนบ้างนิดหน่อยเนาะอ่ะผมยังไม่ได้คำตอบชอบในตอนนี้หรผืมอว่บาอใกนแล้วตกัอนนนู้นเหมือนกันแล้วอ่ะก็เลยก็๋อไม่เหมือนกันแล้วแสดงว่าชอบในตอนนี้แล้วกันเนาะเผื่อว่าผมจะเข้าใจแบบนี้นะเถ้าพิ่ผงมอยูเข่้ากใัจนผิดก็ทักทวงเดี๋ยวตอนเแนตี่้ยว่าถ้าผมเข้าใจถูกก็แค่เงียบไว้ผมจะเก็บไปแล้วสรุปมันเป็นยังไงแล้วสรุปมันดีไหมสรุปคุณชอบไหมเอางี้โอ้ดีฉกัวน่าชอบอันที่ทุกคนเขียนคำว่าฮาร์ดถูกมากเลยอ่ะทำไมคือทุกคนทำไมทุกคนถึงรู้ว่าฮาร์ดเขียนแบบเนี้ยผมเป็นเพื่อนมาผมยังไม่รู้ทำไมฮมะาเราอยพู่ขี้่างลฮ่างาร์ใดช่มไหามเหรอพี่ฮาร์ดอยู่ไหนวะไหนวะไม่รู้จักนายกับผมรู้จักกันมาจากพี่ฮาร์ดครับผมพี่ฮาร์ดมา joins to จังเออพี่ไอม้ันไม่ให้โมกันหล๊กับมันถ้นาอเหน็นแล้นว่ะดึงเข้ามาเลยไหนวะขอบคุณมากเลยครับจริงใช่ใช่ใช่สำหรับผมก็สำหรับที่แบบว่าจริงๆก็พูดไปวันนี้นะแต่ว่าสำหรับคนที่ไม่ได้มาก็จริงๆแล้วว่าทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นแรงซัพพอร์ตของทุกคนต่างๆอ่ะที่คุณส่งมานะครับไม่ว่าจะเป็นการกดหัวใจกดถูกใจหรือว่า For all of us, especially for today, is really for impress our heart for all and for all forever. I think your supporting, your word, your gift, your present, your talent, your the things, the good things that you send for us, for me, go for us.For anybody, for all actors in Love Syndrome 3เขาก็บอกว่าพ่อเขาอะเรียกไม่ได้สติแล้วแอร์ก็เลยเนาะแล้วคือกลัวตอนแรกอะได้ยินเสียงกิ้วก็จับเข็มขัดแล้วว่ากูต้องไปดูไหมวะสรุปคืออ๋อโอเคพอเลยแบบเอาเข็มขัดออกเลยแล้วก็วิ่งไปในระหว่างเดินอะว่ามันต้องไม่ใช่กูคนเดียวที่เป็นหมอบนเครื่องอะมันต้องมีคนอื่นอีกแน่นอนเว้ยบนเครื่องมันต้องมีหมออื่นหรือไม่ก็ต้องมีพยาบาลหรือมันต้องมีใครสักคนที่มันเป็นโรงพยาบาลเหมือนกูสิวะกูก็โอเคไปถึงปุ๊บไปถึงก็คือเจอคนไข้ที่แบบนั่งอยู่เนี่ยนั่งแบบลืมตาแล้วแบบเรียกไม่ตื่นเรียกไม่ตื่นในที่นี้ไม่ได้หมายถึงจริงถ้าไม่ซินโครก็ซีเชอร์ถ้าไม่หมดสติก็คือชักอยู่แต่เป็นชักแบบที่ไม่มีกระตุกก็คือซองซีเชอร์ก็คือมีความผิดปกติที่ไม่หัวใจก็คือในสมองและซึ่งอันกน็ี้ดีนี่การตรวจเพิ่มอ่ะแต่คือมันและอีกถ้ากูให้เขาลงตรงนี้อีก500 กว่าชีวิตบนเครื่องบินที่ต้องบินในเดียวบินนี้ทำไงวะแบบช่างดูช่างน้ำหนักดูแล้วแบบอืมคนไข้อ่ะตรวจละไม่เป็นไรอย่างน้อย6 ชั่วโมงเนี่ยกูนั่งเฝ้าเขาได้ถ้าชักจริงๆมีแต่อาซิแปมปักถ้ามีอย่างอื่นจริงๆหรือว่าถ้าอะเรสอีกก็ปั๊มได้อยู่เพราะว่ามันมีอุปกรณ์ก็เลยบินต่อได้ครับเขาอยากจริงๆอยากรู้อยู่นะตอนที่พี่ยอนิงเขาเขียนตัวละครนี้แม่งเขาปวดหัวผมรู้สึกปวดหัวแบบพี่หญิงเราคานอีกไหมอ่ะหรือว่าเราคานคงไหมเออพี่หญิงก็ตอบฮะอน้ำค่ะเออเพราะว่ามันเป็นตัวเดียวกันเนี่ยกูเหมือนกูเห็นคอมเมนต์นึมงันแบบ
ฉพาะเจาะจงเลยอันไหนถูกใจก็ซื้อหรือว่าอันไหนแบบช้อปปี้ได้ Lazada ได้ก็เอาหมดเลยก็เลยแบบอะไรที่มันไม่ต้องเสียเวลาไปเลือกเดินเองอ่ะเลือกเดินเลือกของอ่ะก็หยิบได้หมดเลย แบบเข้าใจมีคนถามว่าดูเรื่องอะไรหรอครับดูเรื่องอะไรหรอครับที่ถามมาดูเป็นคนดูเรื่องอะไรใช่ดูเรื่องงานใช่ไหมเดี๋ยวผมแก้ต่างให้ก๊กเองว่าเขาแบบเข้ามาถึงดูเรื่องงานครับทุกคนนะครับขอบคุณที่อยู่ด้วยกันตั้งแต่ต้นไลฟ์นะครับสำหรับใครที่อยู่ก็ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับใครที่ติดตามทั้งผมแล้วก็ติดตามก๊กนะครับขอบคุณทุกคนมากนะครับมีโอกาสก็จะกลับมาไลฟ์แล้วก็จะได้เจอกันอีกนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีนะครับทุกคนบ๊ายบายอุ้ย